สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับสำหรับบรรดานักลงทุนนะครับนะที่ติดตามนะในช่อง YouTube Channel ผมเนี่ยนะครับนะหลายท่านนะก็จับตาดูนะเรื่องของราคาทองคำนะครับนะปรากฏว่านะภายในวันเดียวนะก็ร่วงลงมานะตั้ง55นะครับดอลลาร์เลยนะครับต่อออนนะสำหรับทองคำนะเมื่อคืนนะครับนะจากราคาประมาณสัก1,640ดอลลาร์ต่อออนนะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนะครับที่ผมพูดถึงว่ามีการแกว่งไซด์เวย์นะครับนะพอมาถึงตอนเช้านะครับของเมื่อวานนี้นะครับก็ร่วงลงมานะเหลือประมาณ1,585ดอลลาร์ต่อออนนะครับร่วงภายในวันเดียว55ดอลลาร์ต่อออนนะครับหลายท่านก็เรียกว่าติดดอยเลยนะครับนะหรือว่าช็อกนิดหน่อยนะฮะก็สงสัยว่าทำไมราคาทองคำก็ร่วงนะครับนะลักษณะที่ตลาดหุ้นนะสหรัฐก็ร่วงนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าเหตุผลมาจากว่าขณะนี้นะนักลงทุนนะครับเรียกว่าเล่น2ขานะเล่นทั้งหุ้นแล้วก็เล่นทั้งทองคำนะสืบเนื่องมาจากโควิด-19 นะครับที่มีผลต่อกิจกรรมนะทางเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับอุตสาหกรรมนะการบริการนะครับต่างๆเนี่ยนะมันชะลอตัวนะแล้วก็ชะงักนะทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่นะที่เข้ามาในตลาดนะครับรวมถึงนักลงทุนเก่าด้วยแหละนะก็จะมีการเก็งกำไรกันนะครับแต่พื้นฐานนะปัญหาของมันทั้งหมดเนี่ยมาจากเรื่องของหนี้สินนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยไปกู้เงินมานะครับมาซื้อหุ้นนะแบบซื้อเขาเรียกว่าซื้อมาร์จิ้นนะครับนะพอตลาดหุ้นนะครับร่วงลงมานะเนื่องจากว่านะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะโยกย้ายเงินนะครับบางส่วนเข้าไปซื้อทองคำนะทำให้ราคาทองคำขึ้นเนี่ยหุ้นสหรัฐร่วงลงมาก็ทำให้บรรดาธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยก็ call margin นะครับก็เรียกเงินคืนนะครับก็ทำให้บรรดานักเก็งกำไรนะนักเล่นหุ้นและทองคำสองขาเนี่ยจำเป็นต้องขายทองคำออกนะครับนะเพื่อเอาเงินนะมาคืนนะแก่บรรดาธนาคารสถาบันการเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อตลาดหุ้นตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะทางธนาคารสถาบันการเงินก็ไม่ไว้วางใจนะก็ call margin นะครับนะก็เรียกเงินคืนนั่นเองนะครับเพราะว่าการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันเป็นการซื้อโดยไม่ได้ใช้เงินสดนะใช้การกู้มาจากธนาคารสถาบันการเงินนั่นเองนะเพราะการที่ราคาทองคำช่วงนี้นะครับมีความหวือหวานะครับขึ้นก็ขึ้นเร็วนะครับนะจากข้อมูลก่อนหน้านี้นะที่ภายใน5วันเนี่ยนะครับนะขึ้นนะพุทบาทเลยนะฮะจาก 1,580 ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยขึ้นไปทีเดียวก็ไป 1,600 นะครับประมาณ20ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ขึ้นไปทีนึงนะเป็น 1,640 นะ 1,690 ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะภายใน5วันเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปสูงเลยนะครับจนผมก็ได้ทำการคาดการณ์นะครับว่านะถ้าสมมติฐานคือแรงเหวี่ยงนะครับของเรื่องโควิด-19 ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ราคาทองคำเนี่ยจะแตะสูงถึงประมาณ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนนะภายใต้สมมติฐานนะครับว่าโควิด-19 ยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่านะครับสถานการณ์ก็สามารถจะพลิกผันได้เพราะว่าการทำ regression นะครับหรือการประมาณการในอนาคตเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นฐานสมมติฐานนะครับว่ามีความต่อเนื่องนะแต่ปรากฏว่าเมื่อตลาดหุ้นนะครับนะมีการร่วงลงมาเนี่ยนะครับมันก็มีการ interrupt นะหรือว่ามีการตัดตอนนะครับนะการทำ regressionเพราะว่าตามการคาดการณ์ว่านะถ้ามีความต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะภายในอาทิตย์ที่แล้วนะครับราคาทองคำจะแตะที่ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนนะครับจากสมการ regression นะครับที่เป็นรูปเส้นโค้งพาราโบลานะฮะแต่เมื่อราคาหุ้นนะครับนะมันตกมาเรื่อยๆนะครับตลอด 3-4-5 วันเนี่ยนะครับก็ทำให้นะที่บอกนะครับก็มีการเขาเรียกว่า call margin นะครับนะเรียกบรรดาพวกที่ลงทุนโดยการกู้ยืมเงินมาเนี่ยนะครับแล้วพวกนี้ก็จะลงทุน2ขาคือเก็งกำไรทั้งฝั่งหุ้นแล้วก็เก็งกำไรฝั่งทองคำเนี่ยจำเป็นจะต้องขายทองคำออกนะครับนะเพื่อเอามาคืนเงินแก่บรรดาธนาคารสถาบันการเงินก็จึงทำให้ราคาหุ้นขณะที่ร่วงลงก็ทำให้ราคาทองคำร่วงลงด้วยนะครับนะเพื่อขายออกเพื่อเอาเงินมาคืนหนี้นะครับแก่บรรดาธนาคารสถาบันการเงินนั่นเองนะดังนั้นกราฟที่ผมพยากรณ์นะจึงคาดเคลื่อนออกไปนะครับถึงแม้ว่าสมมติฐานว่าโควิด-19 เนี่ยยังมีโมเมนตัมหรือแรงเหวี่ยงต่อไปนะครับแต่ถูกอินเทอร์ลับนะหรือถูกขัดจังหวะนะด้วยการ call margin นั่นเองนะฮะมันสิ่งนี้นะครับผมก็ย้อนกลับไปนะพูดถึงให้ฟังว่านะ
ตลาดนะครับขณะนี้ยังไม่ใช่เป็นตลาดบูมมาร์เก็ตนะครับหรือตลาดกระทิงที่แท้จริงนะครับยังไม่ใช่เรียวบูมมาร์เก็ตนะครับจากรูปนะที่ผมอธิบายหลายครั้งแล้วคือรูปที่1 2 3 5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตลาดบูมมาร์เก็ตหรือตลาดกระทิงรูปที่4เนี่ยเป็นแบร์มาร์เก็ตนะหรือตลาดหมีนะตลาดขาลงรูปที่1กับ3เนี่ยอันนี้เป็นเรียวบูมมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดกระทิงของจริงนะฮะแต่รูปที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระทิงชั่วขณะนะกระทิงยังไม่ของจริงนะซึ่งรูปที่5เนี่ยกำลังเรียนแบบรูปที่2นะครับเพราะขนาดนี้นะครับถ้าเรามองเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนจากรูปที่2เป็นรูปที่3เนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าราคาทองคำสามารถตกลงได้นะซึ่งมันเกิดขึ้นนะในช่วงปีประมาณปลายปี2007นะครับจนถึงประมาณเกือบปลายปี2008นะเห็นไหมราคาทองคำเนี่ยนะในช่วงตลอดปี2007เนี่ยมันทิศทางเหมือนขึ้นนะครับนะแต่พอมาถึงประมาณต้นปี2008เนี่ยมันแกว่งไซด์เวย์แล้วก็มีสไลด์ลงนะครับจนกระทั่งถึงปลายปี2008เกิด market crash นะครับคือตลาดหุ้นสหรัฐร่วงล่มนะครับเกิด Great Recession นะครับครั้งใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยนะตลาดทองคำก็จะพุ่งขึ้นนะครับเป็นเรียวบูมาร์เก็ตคือตลาดกระทิงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นรูปที่5เนี่ยขณะนี้เรียนแบบรูปที่2นะดังนั้นมันจึงมีการสไลด์ลงนะครับเหตุผลเดียวกันครับก็คือนักลงทุนยังเหยียบอยู่ที่2ขาคือเล่นทั้งหุ้นเล่นทั้งทองคำและก็จำนวนมากเลยก็คือใช้วิธีการซื้อมาร์จิ้นนะครับก็คือไม่ได้ใช้เงินสดจริงๆซื้อนะแต่ใช้เงินที่กู้ยืมนะจากธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยมาซื้อนะครับแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่านะครับนะความสัมพันธ์นะครับของตลาดหุ้นนะกับตลาดทองคำเนี่ยนะครับมันมีตัวนะที่เข้ามาเป็นแฟกเตอร์นะหรือเหตุปัจจัยนะครับทำให้ตลาดหุ้นขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดทองคำลงได้อย่างไรนั่นก็คือเรื่องของ QE นะครับหรือว่า Quantitative Easing นะครับนโยบายผ่อนคลายทางเงินนะครับซึ่งทางธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed เนี่ยได้นำมาใช้นะนับตั้งแต่ประมาณปี2009นะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นนะสหรัฐนะครับนะเกิดแครชร่วงลงมานะครับเราก็จะเห็นว่านะครับมันก็จะมี QE 1นะ QE 2 QE 3นะครับซึ่งแต่ละช่วงเวลาของ QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยนะมันจะมีผลนะครับกับตลาดทองคำนะมันมีผลกับเรื่องของตลาดหุ้นนะถ้าเราสังเกตในกราฟนะครับนะช่วงที่เริ่มต้นทำ QE 1เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับนะหลังจากที่มันแครชนะครับมันก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะครับพอทำ QE 2นะตลาดหุ้นสหรัฐก็ขยับสูงขึ้นพูดง่ายคือได้รับการเบลเอาท์อบอุ้มนะครับนะจากเรื่องของนโยบาย QE นะครับต่อธนาคารสถาบันการเงินองค์กรยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับพวกบรรดา too big to fail นะพอมาทั้งถึง QE 3นะครับนะพอมาถึง QE 3เนี่ยนะตลาดนะสหรัฐนะครับนะก็ขึ้นได้ถึงเต็มที่นะครับช่วงที่ทำ QE 3เนี่ยนะครับที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงนะเป็นตลาดหมีนะหรือเรียกว่าแบร์มาร์เก็ตก็คือรูปที่4นะครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายทีละช่วงให้เห็นชัดเจนนะครับในวงกลมนะครับจะเห็นว่านะครับรูปข้างบนนะครับเป็นช่วงของราคาทองคำนั่นก็คือตอนช่วงปลายปี2007นะครับมาต่อกับช่วงเกือบปลายปี2008นะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาทองคำแกว่งไซด์เวย์แล้วก็สไลด์ลงนะฮะในวงกลมสีดำเห็นไหมครับระหว่างรอยต่อรูปที่2กับ3ข้างบนซึ่งเป็นราคาทองคำมันจะสอดคล้องกับรูปข้างล่างนะครับคือตลาดหุ้นนะครับ S&P 500นะครับซึ่งก็จะมีการเรียกว่าค่อยๆปรับลดลงนะครับจนกระทั่งถึงแครชนะครับก็คือตลาดร่วงล่มลงมานะครับกว่า 40-50% นะครับเพราะนั้นในวงกลมสีดำเนี่ยจะเห็นว่าราคาของทองคำกับราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงพร้อมๆกันซึ่งคล้ายๆกับเหตุการณ์ตรงช่วงเวลานี้นะครับมันช่วงเวลานี้ก็คือรูปที่5ของเราเนี่ยนะครับนะมันก็คือเรียนแบบรูปที่2นั่นเองนะก็คืออยู่ในช่วงที่เป็นไปได้นะครับที่ทั้งราคาของหุ้นและทองคำจะสไลด์ลงเหมือนในวงกลมสีดำนะเป็นเพราะว่านะครับก็นักลงทุนเนี่ยก็ยืนทั้ง2ขาก็คือยังไม่ตัดสินใจนั่นเองนะครับว่าเขาจะเลือกอะไรนะครับนะระหว่างหุ้นกับทองคำเพราะว่าเก่งกำไรทั้ง2ทางนะฮะถัดมานะครับเราจะเห็นว่ารูปที่3เนี่ยนะครับราคาทองคำพุ่งขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่ตรงกับข้างล่างนะครับที่ทำ QE 1นะทำ QE 2นะช่วยทำ QE 1 QE 2เนี่ยนะตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500นะครับไต่สูงขึ้นเทียบเท่ากับระดับเดิมนะครับจนกระทั่งนะถึง QE 3นะครับซึ่งก็คือทางขวามือสุดรูปล่างนะครับ
จะตรงกับช่วงที่4ของราคาทองคำนั่นคือพอ QE 3นะครับพอตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วไต่สูงขึ้นมาเราจะเห็นว่าตลาดทองคำคือรูปที่4เนี่ยเริ่มที่จะราคาตกลงมาเป็นตลาดหมีนะครับหรือ Bear Market เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นตลาดทองคำและปัจจัยที่มาจาก QE หรือ Quantitative Easing เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้นะครับนะราคาทองคำเนี่ยเป็นตลาดกระทิงหรือก็ตลาดหมีนะด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับก็คือได้รับการนะครับแทรกแซงนะจากธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะคาดการณ์ต่อไปก็คือว่าขณะนี้นะครับเรากำลังเรียนแบบในรูปที่5นะในรูปที่5ก็คือช่วงที่นะครับคล้ายๆกับรอยต่อรูปที่2กับ3นะมารูปที่5เนี่ยขณะนี้นะครับก็เฟดนะก็จะมีแนวคิดว่าจะทำ QE 4หรือไม่นะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ทางต่างชาติเนี่ยก็มองว่านะครับบรรดาธนาคารกลางสหรัฐหรือทั่วโลกเนี่ยจะทำการตัดหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลมาจากโควิด19นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะก็จะมองว่าการทำ QE 4เนี่ยนะครับมันจะสามารถทำให้ตลาดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสูงขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะซึ่งก็ทำให้ตลาดทองคำเนี่ยไม่สามารถเป็นบูมมาร์เก็ตได้นะพูดง่ายๆก็คือว่านะถ้าเราดูที่ QE 3เนี่ยนะครับ QE 3เนี่ยทำให้ตลาดทองคำเนี่ยเป็นตลาดหมีนะหรือแบร์มาร์เก็ตนะครับแล้ว QE 4เนี่ยนะจะทำให้ตลาดขณะนี้นะครับที่แกว่งไซด์เวย์หรืออาจจะสไลด์ลงเนี่ยซึ่งคล้ายๆกับรูปแบบในรูปที่2กับ3นะครับในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถเป็นรูปที่3ได้นะแล้วก็ราคาทองคำก็จะแกว่งไซด์เวย์ต่อไปด้วยอิทธิพลของ QE 4หรือไม่นะครับซึ่งต้องรอนะครับว่าถ้า Fed นะมีนโยบายแบบนี้หรือออก QE 4นะครับแล้วความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับยังมีอยู่หรือไม่นะจะสามารถทำให้ตลาดนะครับที่เป็นตลาดหุ้นที่เป็นบูมาร์เก็ตนะหรือตลาดกระทิงที่ยาวนานที่สุดนะของสหรัฐเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปอีกได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเราดูช่วงเวลานะครับของการเป็นบูมบัสไซเคิลเนี่ยนะครับตอนช่วง2001นะถึง2008นะประมาณ7ปีนะครับช่วงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นสูงนะครับแล้วก็เกิดการแครชนะครับอย่างแรงลงมา 40-50% นะครับในขณะนี้นับจาก2008ถึง2020ตอนนี้12ปีแล้วนะครับเพราะตลาดขนาดนี้นะตลาดหุ้นสหรัฐเป็นตลาดนะครับที่เป็นช่วงขาขึ้นนะครับที่ยาวนานที่สุดของบริษัทสหรัฐนะครับแล้วถ้าเกิดเฟดทำ QE 4เนี่ยจะสามารถทำให้มันยาวนานต่อไปได้ไหมโดยที่ตลาดเนี่ยไม่แครชนะครับไม่ร่วงล่มลงมาซึ่งมันฝืนธรรมชาตินะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากซึ่งเราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับนะว่า QE 4เนี่ยจะสามารถทำให้นะครับตลาดทองคำเนี่ยแกว่งไซด์เวย์หรือสไลด์ลงเป็นระยะเวลายาวนานต่อไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้เป็นความท้าทายที่ผมมองนะครับตามกฎไตรลักษณ์นะครับเพราะผมมองแล้วว่ากฎไตรลักษณ์เนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับและทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะครับทุกอย่างในโลกเปลี่ยนแปลงนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามดูนะว่าถ้าเฟดเนี่ยหันอัตราดอกเบี้ยลงหรือทำ QE 4หรือไปถึง Negative Interest Rate Policy เนี่ยจะสามารถทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังไปต่อไปได้อีกเรื่อยๆโดยที่ทำให้ราคาทองคำแกว่งไซด์เวย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้อีกนานเท่าไหร่นะซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับนะต้องมาจับตาดูกันซึ่งผมก็ไม่สรุปแล้วครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นก็คือ Confidence นะครับความน่าเชื่อถือ credibility นั่นเองนะครับซึ่งเฟดอาจจะสามารถทำได้ก็ได้หรืออาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะครับทั้งหมดนะอยู่ที่นักลงทุนจะเป็นผู้ให้คำตอบแล้วก็ตัดสินใจนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อหลายท่านจะถามผมว่าเอ๊ะมันจะเกิด market crash เมื่อไหร่นะผมก็บอกว่าอันนี้ถ้าเกิดผมมองตามกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์ทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญแล้วก็มีรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะว่าถ้าเฟดนะหันดอกเบี้ยแล้วทำ QE 4เนี่ยจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่าโอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0-5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ฟังดีๆนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นหรือไซด์ด้านข้างตลอดไปโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ